เดี๋ยวเราจะอธิบายนะคะ UI นะคะในหน้าต่างการทำงานของ Adobe Firefly ซึ่งตอนนี้เราเปิดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นโลโก้สีแดงนะคะตรงนี้ชื่อว่า Adobe Firefly นะคะซึ่งหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์พร้อมนะคะข้อความต่างๆที่เราต้องการที่จะสร้างรูปภาพอยากได้รูปภาพแบบไหนในการที่จะนำไปสร้างงานศิลปะหรือว่าสร้างกราฟิกอื่นๆต่อนะคะเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีตัวอย่างให้นะคะจากนั้นเรากด Generate ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างรูปภาพได้นะคะตอนนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6หัวข้อนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็น Text to Image นะคะซึ่ง Text to Image ก็เหมือนกับที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นการที่เราสามารถที่จะพิมพ์พร้อมนะคะพร้อมคือข้อความแจ้งนะคะเราพิมพ์เข้าไปว่าเราต้องการภาพอะไรนะคะ AI จะประมวลผลแล้วก็สร้างภาพให้เรานะคะตามที่เราพิมพ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในหมวดของ Text to Image นะคะในส่วนที่2นะคะก็คือ Generate Fill นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขรูปภาพนะคะอย่างตัวอย่างแบบนี้เราสามารถที่จะเติมหรือว่าลบบางจุดแก้ไขเฉพาะจุดได้นะคะเปลี่ยนแป้งแล้วก็สามารถกด generate เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเสื้อนะคะเปลี่ยนสีผมหรือว่าเป็นการรีทัชลบจุดต่างๆที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็สามารถทำได้ว่าเป็นการเปลี่ยนพื้นหลังนะคะก็จะใช้ในส่วนของ generate fill ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มีด้วยแล้วก็ใน Photoshop เนี่ยก็จะมี generate fill ตรงนี้เหมือนกันนะคะซึ่งก็จะละเอียดกว่านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือในส่วนของ text effect นะคะตรงนี้เป็นการที่เราสามารถที่จะสร้าง text ข้อความของเรานะคะด้วยการออกแบบนะคะในลักษณะนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะคะที่จะดูเป็นเหมือน text 3D แล้วก็ลวดลายต่างๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์พร้อมทำให้ text ของเรานะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของ text effect นะคะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ก็คือ recolor นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ illustrator นะคะการเปลี่ยนสีของ illustrator หรือว่า vector ของเรานั่นเองนะคะก็จะเห็นตัวอย่างการเปลี่ยนสีแบบนี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนสีไปใน mood tone ที่มันไปในทางเดียวกันแล้วก็เหมือนมันปรับให้เรานะคะโดยที่เราไม่ต้องปรับเราสามารถที่จะเลือกได้หลายแบบแล้วก็มันก็จะมีให้เรากำหนดได้หลายอย่างนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนที่ใช้งานเวกเตอร์เป็นประจำนะคะตัวนี้นะคะมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้นแล้วก็มีสีที่สวยๆให้เราเลือกมากขึ้นนะส่วนตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกับ Adobe Express ได้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะไปที่ Adobe Express นะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะคะในเทมเพลตต่างๆของ Adobe Express ได้จากนั้นมันก็จะกลายเป็นชิ้นงานกราฟิกหรือว่าชิ้นงานโฆษณานะคะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่า Adobe Firefly นะคะกับ Adobe Express เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะโดยที่เขาออกแบบมาเพื่ออยากที่จะให้ทุกคนนะคะได้ใช้งานร่วมกันจากที่เรานะคะใช้งาน AI จากนั้นเนี่ยเราก็นำไปออกแบบใน Adobe Express นะคะนำไปแก้ไขตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะนำไปใส่เทมเพลตต่างๆตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราสร้างงานได้รวดเร็วขึ้นนะคะใช้เป็น2โปรแกรมไปเลยนะคะจากนั้นนะคะ Text to Vector Graphic ตรงนี้นะคะก็จะใช้งานร่วมกับ Adobe Illustrator นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนการสร้างนะคะเวกเตอร์สำหรับกราฟิกนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์นะคะเทคแล้วก็สร้างเวกเตอร์นะคะที่เป็นกราฟิกได้นะคะก็จะใช้งานร่วมกับ Adobe Illustrator นะคะอันนี้ก็คือ6หัวข้อหลักๆของเขาที่เขามีอยู่นะคะตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันของเบต้าอยู่นะคะซึ่งมันก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะถ้าเราลองขยับดูก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแบบนี้อันนี้เขาก็จะให้เห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพของเขานะคะอย่างเช่นเราคลิกไซไฟนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับเราเปลี่ยนนะคะถ้าอันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราเปลี่ยนเป็นไซไฟนะคะนกตัวนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นั่นเองอย่างเช่นฟู้ดนะคะก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนได้หลายอย่างนะคะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเวกเตอร์หรือว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบ 3D อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ AI นะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงภาพต่างๆของเรานะคะอย่างเช่น Portrait ลองกดดูนะคะจากภาพเป็นแบบนี้นะคะเราก็อาจจะปรับโทนได้นะคะแบบนี้เดี๋ยวลองเลื่อนลงมาอีกนะคะ
เลื่อนลงมาอีกอันนี้นะคะก็จะมีส่วนนี้เพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังเป็น coming soon อยู่นะคะ Adobe นะคะกำลังที่จะพัฒนานะคะ Adobe Firefly นะคะให้ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีหลายหมวดนะคะซึ่งก็จะมีอีก3หมวดตรงนี้นะคะที่จะเพิ่มเข้ามาให้เรานะคะอย่างเช่น 3D to Image นะคะเป็นการที่เราสามารถที่จะสร้างนะคะ 3D ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่ามันจะใช้งานยังไงนะคะแล้วก็อันนี้คือ Sketch to Image นะคะก็อาจจะเป็นการที่เราสามารถที่จะวาดนะคะวาดภาพอาจจะไม่ต้องสวยก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างเป็นภาพของเราได้ตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย Adobe กำลังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนภาพเรียวนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเขาจะพัฒนาไปแบบไหนนะคะซึ่งอีก3หัวข้อนี้นะคะเมื่อเปิดใช้งานเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมีอัปเดตเนื้อหาตรงนี้ให้นะ Adobe Firefly นะคะจะมีอัปเดตอะไรเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตให้นะคะใน EP นี้นะคะก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะคะสำหรับแต่ละหัวข้อนะคะใน Adobe Firefly นะคะตรงนี้ที่ให้เรารู้คร่าวๆนะคะ Donovan RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทำสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ